หม่แพทย์นิติเวศทำหลักฐานเท็จนำศพแตงโมออกมาจำลองกับใบพัดเรือโดยไม่ขออนุญาตลั่นผบ.ตร.ต้องจัดการข่าวของแตงโมครับปรากฏว่าวันนี้สงสัยจะงานเข้าเยอะแล้วครับหลังจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้แถลงข่าวต่อเนื่องบอกไม่เชื่อแตงโมนั้นนะเรียกว่าตกเรือโดยนะครับเป็นเรื่องของที่ตกเองแต่เป็นเรื่องอาชญากรรมสงสัยนะครับว่ามีการลักลอบศพไปผ่าพิสูจน์ด้วยแล้วก็มีการทำแบบเผลอเพิ่มรวมทั้งล่าสุดจริงๆนะครับอัยการของจังหวัดนนทบุรีนั้นเรียกพยานนะครับบุคคลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมครับวันนี้ครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมนะครับได้มีการจัดแถลงข่าวเลยครับภาพประกอบด้วยนี่นะเปิดหลักฐานใหม่คดีแตงโมครับบอกว่าไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะเอามานะครับเปิดคราวนี้เพื่อที่จะเห็นมันชัดเจนมีทั้งคลิปเสียงการสนทนาระหว่างเพื่อนของคุณปอแล้วก็คลิปการนำใบพัดเรือมาทดสอบกับสภาพศพด้วยครับท่านผู้ชมไล่ตามดูไปด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะนั้นได้แถลงและเปิดเผยนะครับมีอะไรใหม่บ้างบอกว่ามีหมอนิติเวชนะครับเอาศพของแตงโมออกมาทำให้มีแผลใหม่ที่ขาเกิดขึ้นนอกจากนี้มีคำรับสารภาพของตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็หมอสถาบันนิติเวชยอมรับว่าแผลใหญ่ที่ต้นขาด้านขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือครับส่วนคลิปที่นำศพไปทดสอบกับใบพัดเรือตั้งแต่พบศพของแตงโม26กุมภาพันธ์ปี65นะครับตอนแรกก็จะนำศพไปสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแต่มีใบสั่งให้เอาศพไปที่สภ.นนทบุรีครับ อันนี้เป็นการจำลองนะครับว่าเรื่องของบาดแผลนั้นเป็นยังไงบ้างนะหลังจากนั้นก็มีการส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีหมอคนสวยเป็นคนทำรายงานบอกว่าพบบาดแผลบนร่างแตงโม11จุดด้วยกันนี่นะหลังจากนั้นก็มีการทดสอบหาร่องรอยบาดแผลที่จำลองกับเนื้อหมูแล้วก็ตุ๊กตาบ้าพยายามทำให้เข้ากับใบพัดเรือให้ได้นะครับซึ่งมีนายตำรวจยศพลตำรวจตรีอักษรย่อว่าวอแหวนเป็นผู้วางแผนไว้งั้นครับโดยนำศพของแตงโมมาจับลองกับใบพัดเรือนี่ครับเอานี้เป็นสิ่งใหม่นะครับที่คุณอัจฉริยะนำมาเผยแพร่นั่นก็คือว่าดูสภาพศพของแตงโมวันที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างแต่หลังจากนั้นก็มีรอยแผลนี่ครับเป็นร่องนี่อันนี้เป็นแผลเกิดขึ้นใหม่ว่าอย่างนั้นนี่นะอ้าวคุณอัจฉริยะบอกว่าจริยธรรมของหมอมันอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าตั้งแต่1มีนาคมทางพิสูจน์หลักฐานของตำรวจนะครับได้ถอดใบพัดเรือซึ่งเป็นวัตถุพยานสำคัญนำไปทดสอบกับศพของแตงโมเพื่อทำให้เกิดบาดแผลครับตามภาพที่ปรากฏนี่นะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางแม่แล้วก็ทนายความแตงโมหรือไม่อย่างไรคิดว่าแผลแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือครับแต่เกิดจากการฆาตกรรมจากคนบางคนว่าอย่างนั้นนะแล้วนายอัจฉริยะดังได้ข้อสังเกตนะครับภายหลังจากที่ตำรวจสรุปสำนวนก็คือว่าในช่วงเวลาที่ว่าใครนั่งท้ายเรือในเวลา 22:32:16 นะครับมันสวนทางกับการสรุปสำนวนแล้วก็จากภาพถ่ายในช่วงเวลา 22:34:10 จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นแตงโมตกที่บนเรือจริงนะครับจากคำให้การของแซนบอกว่าเรือสปีดโบ๊ทวนกลับมาหาแตงโมภายใน30วินาทีแต่ในการแถลงข่าวของตำรวจบอกว่าเรือสปีดโบ๊ทนั้นกลับภายใน1นาที30วินาทีส่วนประเด็นที่อัยการสั่งสอบเพิ่ม20ประเด็นนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวคุณอัจฉริยะว่าอย่างนั้นนะพร้อมกับบอกว่าให้เวลาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ24ชั่วโมงว่าอย่างนั้นครับถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาจะมีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบถ้าหากยังไม่ทำอะไรภายใน4วันก็จะให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอัจฉริยะบอกว่ามีกระบวนการใหญ่ที่ทำกันนะครับแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานทั้งหมดนะครับจะเดินหน้าหาความจริงต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับในการแถลงข่าวผู้สื่อข่าวเราได้แจ้งบอกว่าคุณเต้มงคลกิจสินสุขสินธารนนท์นะครับเนี่ยพร้อมกับแฟนของแตงโมได้เดินทางมาให้กำลังใจกับคุณอัจฉริยะด้วยพร้อมบอกว่าอยากให้ความจริงนั้นปรากฏครับเพราะว่ากติกนั้นยอมรับผิดนะครับพร้อมกับน้องอีสเตอร์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของตนเองก็มีลูกทั้ง4คนจะไปดูแลพ่อแม่ให้ด้วยว่าอย่างนั้นนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดอัยการนะครับจังหวัดนนทบุรีครับได้มีการ
คำสั่งให้พนักงานสอบสวนส่งพยานผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมาให้อัยการซักถามครับโดยพยานผู้ที่เชี่ยวชาญที่เดินทางมาพบอัยการในวันนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงก็คือทีมแพทย์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงยุติธรรมครับนี่นะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีการเปิดหลักฐานใหม่จะจบอย่างไรไม่ทราบได้ออกไปอีกแล้วขอบคุณอิชาครับโอ้ไม่จบแล้วค่ะคุณสวิทย์ถ้าทางจะยาวนะคดีนี้ค่ะก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนแหละเพราะว่าทางคนที่เขาร้องเขาบอกว่าไม่เชื่อเนาะว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุค่ะน่าจะเป็นฆาตกรรมความเชื่อนี่สำคัญนะคะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม